This is Why Podcast. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. พี่น้องกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในรายการวิถีอิสลามวันนี้เราก็มาพูดคุยกันต่อนะครับจากที่เราได้พูดคุยกันไว้นะเมื่อวานนี้นะครับก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเรียกว่าการเก็บตกนะครับประสบการณ์การเดินทางนะครับไปเยี่ยมเยือนไปส่งลูกสาวนะครับทางภาคใต้นะครับเนื่องมาจากผมเองตัวผมเองก็ยังรู้สึกล้ากับการเดินทางอยู่นะก็เลยไม่ได้เปิดตำราอะไรเป็นจริงเป็นจังมากนักนะครับก็เลยคิดว่านำสิ่งที่ผ่านพบมานะครับมาเล่ามาแชร์นะครับกับพี่น้องนะครับเพื่อที่จะได้ให้เรานั้นได้รู้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้หรือในวันข้างหน้านะมีลูกมีหลานนะครับไปประสบพบเจอกับสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเตรียมตัวได้ทันนะครับเตรียมตัวดีๆนะอย่างกรณีของระยองแนนเนี่ยนะผมโชคดีว่าไปลงพักเป็นแขกนะครับกับบ้านของอาจารย์ท่านนี้นะครับถ้าว่าไปแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ไปพักโรงแรมเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยหาของกินอะไรไม่ได้เลยนะครับวันนั้นนี่ต้องอดกันทั้งวันเลยนะเพราะว่าร้านรวงต่างๆเขาปิดหมดเลยนะนอกจากว่าจะไปขออะไรชาวบ้านเขากินนะครับคงจะเป็นถึงระดับนั้นเลยนะครับวันนี้เราพูดคุยกันถึงตรงหยุดตรงประเด็นที่ว่าในเรื่องของสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเอาชนะกันได้นะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีความเห็นไปตรงกันข้ามก็ควรที่จะประนีประนอมรอมชอมกันไปนะเพราะว่าเราทะเลาะกันมา20-30 ปีแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะกันได้นะครับมันเหมือนกับว่าเป็นการพายเรืออยู่ในอ่างนะเพราะเรื่องมัสอะละห์คิลาฟิยะห์นั้นมันไม่มีทางที่จะชนะกันได้นะเพราะมันเป็นเรื่องที่แม้กระทั่งคนในยุคของซอฮาบะห์นะครับเขาก็มีความเห็นเป็น2ทิศทางอย่างนี้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาคิลาฟิยะห์มาตั้งแต่ยุคก่อนเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราสามารถที่จะประนีประนอมรอมชอมกันได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยสามารถที่จะตกลงกันได้ว่าจะเอาทัศนะหนึ่งทัศนะใดนะก็อัลฮัมดุลิลละห์ไปนะอย่างในกลุ่มของประเทศอาหรับเองที่เขามีผู้นำที่ชัดเจนแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันนะถึงแม้ว่าจะมีความเห็นต่างเป็นสองทัศนะนะแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเขาปรึกษาหารือกันแล้วนะแล้วก็มติออกมาแล้วนะเขาก็จะไปในทิศทางเดียวกันอีกทัศนะหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องยอมเห็นด้วยกับทัศนะของเสียงส่วนมากไปนะอย่างเช่นในกรณีของเรื่องการเข้าบวชออกบวชนะกรณีอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปนะไม่ว่าจะเป็นประเทศซาอุดีอาระเบียหรือประเทศอียิปต์ก็ตามนะนักวิชาการเองเขาปัจเจกบุคคลก็คือนักส่วนตัวของแต่ละบุคคลเนี่ยเขาก็มีความคิดเห็นนะของตัวเองนะไปในทิศทางหนึ่งทิศทางใดจากทั้งสองทัศนะอันนี้นะแต่พอในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอมติลงมานะว่าให้ไปในทิศทางนี้นะเขาก็ไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นพอมติออกมาว่าเป็นมัตละใครมัตละมันทัศนะที่เห็นว่าที่ไหนเห็นเอาหมดก็ต้องคอยตามแล้วเป็นแบบนี้ในทั้งสองประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกอิสลามนะก็คือประเทศอียิปต์นะที่ยักษ์ใหญ่ในเรื่องของจำนวนประชากรมุสลิมนะแล้วก็จำนวนผู้รู้นะที่มีมากมายนะกับซาอุดีอาระเบียนะก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ทางวิชาการของโลกอิสลามอีกประเทศหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจำนวนประชากรจะมากจะน้อยกว่าก็ตามนะแต่ว่าเขามีภาษีที่ดีกว่าประเทศอื่นอีกอย่างนี่คือฐานะความร่ำรวยนะที่แล้วก็เป็นภูมิศาสตร์ของเขานะภูมิเป็นที่เป็นจุดศูนย์กลางของแหล่งนะถือว่าสถานที่ที่สำคัญของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ฮารอมเมนนะก็คือทั้งมักกะฮ์และมะดีนะห์นะอันนี้คือสถานการณ์อันนี้คือความเป็นจริงในโลกปัจจุบันนะครับส่วนในอดีตนะครับก็คือเรื่องนี้มันเป็นคิลาฟิยะห์กันตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่ยุคของซอฮาบะห์ในอดีตนั้นนะครับท่านมุอาวิยะห์ที่อยู่ที่เมืองชามนะครับก็เหมือนกับเป็นต้นแบบของทัศนะหนึ่งนะครับ
ที่คนที่เอาหลักฐานมาอ้างก็อาจจะอ้างเนี่ยกรณีนี้ได้นะกับอะไรครับอิบนุอับบาสที่อยู่ที่นครมะดีนะห์นะก็ไม่ยอมที่จะเข้าแล้วก็ออกตามท่านมุอาวิยะห์ที่อยู่หน้าที่เมืองชามเพราะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นมัสอะละคิลาฟิยะห์มาตั้งแต่ในอดีตหรือที่ผมยกตัวอย่างกรณีของบะนีกุรอยซะห์นะซึ่งเป็นหะดีษที่มัชฮูรมากเป็นหะดีษที่นักวิชาการทุกคนนั้นจะต้องหยิบยกมานะเวลาที่เขาต้องการที่จะพูดถึงความประนีประนอมนะการรอมชอมกันในมัสอะละคิลาฟิยะห์นะซึ่งไม่มีใครฟันธงนะคนที่ฟันธงนะครับก็คือคนที่นะเหมือนกับที่นักวิชาการบ้านเราบางท่านได้บอกเอาไว้นะว่านะคนที่ฟันธงหรือปักธงเนี่ยพวกนี้เป็นพวกที่อ่านหนังสือน้อยนะแต่พวกแบบจะเป็นคนที่คารมคมคายดีแล้วเวลาพูดจาก็ดูถูกสติปัญญาของชาวบ้านคิดว่าชาวบ้านนั้นเป็นพวกที่กินหญ้านะครับไม่หลับหูหลับตาตามเขาคนเดียวนะซึ่งมันก็อาจจะเป็นจริงเช่นนั้นถ้ากรณีที่ชาวบ้านคนนั้นหรือชาวบ้านกลุ่มนั้นเนี่ยตามฟังเขาอยู่คนเดียวแต่ถ้าหากว่าชาวบ้านที่เปิดหูเปิดตานะครับแล้วก็รับฟังหลายๆอาจารย์เนี่ยจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วอาจารย์ของเขานะที่เขาตามมาเป็น30ปี20ปี30ปีหรือที่อาจารย์พูดคุยอย่างภาคภูมิใจว่าเขาดาวังมา30ปีนั้นจุดยืนเขามั่นคงว่าเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนคนอื่นที่เห็นไม่ตรงกับเขานั้นเลาะแหละนะเป็นไม้หลักปากขี้เลียนอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะมาอ้างโจมตีนะมันซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับทุกคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนะของตัวเองได้นะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของนักวิชาการคนที่มีความรู้จริงไม่ว่าจะเป็นอบูฮานีฟะไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งบรรดาซอบะไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามมาลิกไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามชาฟีอีนะที่ดังที่สุดก็คืออิหม่ามชาฟีอีนะที่ท่านอิหม่ามชาฟีอีนั้นจะมีทัศนะที่เปลี่ยนแปลงเยอะนะจนกระทั่งมีคำพูดว่าเป็นกอลุนกอดีมกับกอลุนญะดีดนะเมื่อครั้งที่ท่านพำนักอยู่ที่อิรักนะที่แบกแดดนะเมืองหลวงของประเทศอิรักในยุคนั้นนะครับท่านก็เคยยึดถือทัศนะหนึ่งแต่พอท่านเดินทางโยกย้ายไปอยู่ที่ประเทศอียิปต์นะพอได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทัศนะหลายๆทัศนะท่านก็เปลี่ยนไปจนกระทั่งนักวิชาการเรียกทัศนะที่อยู่หน้าที่เดิมว่าเป็นทัศนะเดิมกอลุนกอดีมและทัศนะใหม่เรียกว่ากอลุนญะดีดอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเพราะนั้นคนที่คิดว่าตัวเอง30ปียึดถือทัศนะใดแล้วก็30ปีปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นทัศนะนี้แสดงว่าคนคนนี้ยังอะไรครับไม่ได้อ่านอะไรใหม่ๆเลยนะครับคือมีความรู้อยู่อันเดียวเลยแล้วก็ยึดติดอยู่กับอันนั้นนะครับเป็นคนที่ไม่ใช่หนอนหนังสือนะไม่ใช่คนที่อ่านตำรับตำราเป็นคนที่อ่านน้อยอ่านหนังสือน้อยนะแต่ว่าพูดเยอะนะครับก็เลยคือมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองในขณะที่พอคนอื่นเขาเปลี่ยนไปตามอายุและการเวลาและการที่อ่านได้อ่านตำรับตารามากขึ้นก็ไปกล่าวหาเขาเหมือนกับตัวเองมีความรู้น้อยแล้วก็ไปกล่าวหาคนอื่นที่มีความรู้มากกว่านะครับเราได้ยกตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของหะดีษกุเรบนะครับที่มันเป็นเรื่องราวที่นะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเห็นต่างกันของนักวิชาการนะซึ่งหะดีษกุเรบนี่เป็นที่มัชฮูรมากนะแล้วก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างผมบอกว่าอะไรหะดีษกุเรบเนี่ยคล้ายๆกับหะดีษบะนีกุรอยซะห์นะการขัดแย้งกันของบะนีกุรอยซะห์มันเหมือนกับคน2คนที่ยืนอยู่คนละด้านนะครับที่ทะเลาะกันว่าเลข6หรือว่าเลข9นะคนที่ยืนอยู่ทางด้านไอ้ตัวกลมๆนะครับก็บอกว่าอันนี้เลข6เนี่ยส่วนในคนที่อยู่ด้านปลายนะฝั่งตรงข้ามก็บอกว่าอันนี้เลข9แล้วผลสุดท้ายมันก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะกันได้นะเหมือนกับไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่อะไรทํานองนี้ก็นั่งเถียงกันไม่เถอะนะครับผลสุดท้ายแล้วก็หาข้อยุติไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวบทหลักฐานที่ฟันธงลงมาตรงๆเลยว่าอัลเลาะห์สร้างไข่ลงมาก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็แตกตัวออกเป็นไก่นะหรือว่าสร้างไก่ออกมาเป็นคู่ๆก่อนครับแล้วก็ค่อยอะไรครับผสมพันธุ์กันแล้วก็ออกไข่ออกมา
พราะฉะนั้นอันนี้เหมือนมันเหมือนเป็นปัญหาโลกแตกนะที่เราจำเป็นจะต้องฉลาดนะครับแล้วก็รู้จักประนีประนอมในสิ่งที่มันเมื่อทะเลาะกันไปแล้วมันหาข้อยุติไม่ได้นะก็อย่ามานั่งเสียเวลาเอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาทำให้มันเป็นเรื่องขุ่นมัวในวันที่ควรที่จะเป็นวันรื่นเริงวันอีดก็ควรที่จะคุตบะห์เรื่องอะไรไปนะที่ให้คนนั้นมีความรู้สึกปิติยินดีแล้วก็เบิกบานกับชาอะไรครับชาอิรนะครับหรือสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของศาสนาอิสลามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงให้ความเมตตาให้เราได้มีวันอีดเพื่อที่จะรื่นเริงไม่ใช่ให้มีวันอีดมาเพื่อที่จะได้มานั่งทะเลาะนะครับเบาะแว้งกันอย่างเอาเป็นเอาตายแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งมันเป็นการทำลายบรรยากาศของวันอีดอย่างสิ้นเชิงเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นบอกว่าเป็นเรื่องเก็บตกนะที่ผมได้จากการเดินทางในครั้งนี้ก็คือการที่มีโอกาสได้เข้าพบนะครับท่านอธิการบดีมฟน.นะครับซึ่งถือว่าเป็นการให้เกียรตินะท่านการบดีนี่เป็นให้เกียรติอย่างมากเลยในการที่เปิดโอกาสให้ผมได้มีโอกาสเข้าพบท่านครับซึ่งจริงๆแล้วต้นเหตุเลยก็คืออาจารย์อิสมาแอลนะที่บอกว่าอาจารย์เข้าพบอธิการไหนไหมนะครับผมบอกว่าอย่ารบกวนเวลาเลยอย่ารบกวนเวลาท่านเลยนะเพราะว่าดูแล้วงานท่านเยอะเหลือเกินอาจารย์นิสแมนก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ท่านอธิการเนี่ยเวลามีคนมาไกลๆมาเนี่ยท่านจะให้เกียรติก็เลยนัดให้ผมพบเจอกับท่านนะครับสิ่งหนึ่งที่ได้จากการพูดคุยกันนะครับแน่นอนว่าดร.อิสมาอิลลุตฟีเป็นคนที่มีจิตวิญญาณของการด่าว่าอยู่ตลอดทุกวินาทีของท่านนะครับพอได้มีโอกาสพูดคุยนะครับท่านก็จะเล่าประสบการณ์นะครับดีๆในการทำงานของท่านให้เราฟังนะครับสิ่งหนึ่งที่ได้นะถือว่าเป็นบทเรียนอันมีค่าเลยนะครับถึงแม้ว่าจะใช้เวลาช่วงสั้นๆนะในการพบปะพูดคุยกันก็ตามก็คือสิ่งที่ท่านเล่าให้ฟังนะเกี่ยวกับบรรดาคณะนะครับนักวิชาการจากมหาลัยในสหรัฐอเมริกาที่เข้าเยี่ยมชมมหาลัยมฟน.แล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับพอมีโอกาสได้พูดคุยกันปุ๊บเนี่ยนะครับท่านบอกว่าท่านได้นำเสนอนะวิธีการหรือแนวคิดในการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับล่างระดับกลางระดับบนหรือระดับอะไรครับระดับหมู่บ้านหรือระดับประเทศอะไรเลยก็แล้วแต่นะท่านบอกว่าท่านได้นำเสนอข้อคิด4ข้อให้กับบรรดาคณาจารย์เหล่านี้นะครับของมหาลัยของอเมริกานี้เนี่ยไปคิดก็คือข้อที่1 นะครับอันนี้อินชาอัลเลาะห์นะผมหวังว่าผมจะจำมาอย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าไม่ได้จดไม่ได้เลคเชอร์ด้วยนะครับเพราะว่าตั้งใจฟังท่านมากนะครับแล้วก็ค่อยเอามาเรียบเรียงในภายหลังนะครับต้องบอกว่าท่านนำเสนอ4ข้อหรือว่า4หนทางด้วยกันนะครับในการที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นนะครับบนโลกใบนี้นะครับก็คือข้อที่1นะครับท่านบอกว่าพอท่านพูดออกมาเนี่ยนะบรรดาคณาจารย์เหล่านั้นเนี่ยนะครับงงเลยนะครับแล้วก็ทึ่งเลยแล้วก็ทุกคนต่างล้วนแต่พยายามที่จะเลคเชอร์เลยพยายามที่จะจดเลยนะเพราะมันเป็นการพูดในสิ่งที่คนอื่นอาจจะไม่เคยพูดนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นระดับปรมาจารย์ระดับด็อกเตอร์ระดับโปรเฟสเซอร์กันแล้วก็ตามนะครับข้อแรกก็คืออะไรครับก็คือการที่ให้ถือว่าชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูนะแล้วก็เป็นตัวบ่อนทำลายเป็นตัวขัดขวางนะทุกอย่างนะครับขัดขวางสันติภาพขัดขวางแล้วก็สร้างความเป็นศัตรูสร้างการทะเลาะเบาะแว้งนะครับก่อความเดือดร้อนวุ่นวายนะครับให้กับมุสลิมให้กับทุกคนบนโลกใบนี้นะเพราะนั้นให้ยึดถือชัยฏอนเนี่ยเป็นศัตรูนะครับชัยฏอนที่มันอยู่ในอะไรครับในตัวของเรานะครับชัยฏอนนั้นมาจากทั้งยินนะครับแล้วก็
ทั้งมนุษย์นะเพราะว่าการที่นำเสนอเรื่องของชัยฏอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลความรู้เป็นองค์ความรู้ที่ตรงกันนะระหว่างพวกเราชาวมุสลิมกับศาสนาคริสเตียนแน่นอนว่าบรรดาคณาจารย์เหล่านี้เนี่ยพวกเขาเป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสเตียนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการเชื่อถือในการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นพระเจ้าแล้วก็ส่งมนุษย์คนแรกมาก็คืออาดัมแล้วก็ส่งอะไรครับผู้หญิงนะคู่ครองมาก็คือฮาวะนะอันนี้เนี่ยมันเป็นความเชื่อเป็นอะกีดะห์ร่วมกันอยู่แล้วระหว่างคนมุสลิมกับคนคริสเตียนแล้วก็การที่มีชัยฏอนมาหลอกล่อนะทำให้ทั้งอาดัมแล้วก็ฮาวะนะต้องอะไรครับร่อนเร่พเนจรลงจากอะไรจากสวรรค์ถูกขับไล่จากสวรรค์ลงมาอยู่บนดุนยานี้เนี่ยก็เพราะนะการล่อลวงของชัยฏอนเพราะนั้นอะกีดะห์นี้เนี่ยความเชื่อนี้เนี่ยมันจึงเป็นความเชื่อร่วมกันอยู่แล้วนะระหว่างศาสนาทุกศาสนาที่มาจากฟากฟ้านะก็คือทั้งศาสนายิวศาสนาคริสเตียนแล้วก็ศาสนาอิสลามนะเพราะฉะนั้นการนำเสนอนะข้อคิดนี้เนี่ยจึงน่าที่จะเป็นความเชื่อร่วมกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในศาสนาคริสเตียนเองเนี่ยอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของชัยฏอนน้อยลงก็ได้นะอันนี้คือข้อแรกนะครับว่าการที่จะสร้างสันติภาพได้ก็คือต้องอะไรครับต้องต่อสู้กับชัยฏอนในตัวของแต่ละคนให้ได้ก่อนนะข้อที่สองนะครับที่ท่านนำเสนอนะซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวคริสเตียนรับได้อยู่แล้วนั่นก็คือให้ยึดเอาบรรดารอซูลบรรดานบีทุกคนนั้นเป็นไอดอลนะครับเป็นต้นแบบตั้งแต่อะไรครับอาดัมนะอิดริสนูฮูซอลอะไรจนทั้งถึงนะการที่นำเสนอข้อนี้เนี่ยก็เพื่อนะครับดร.อิสมาอีลลุตฟีบอกว่าอะไรเพื่อที่จะได้เอาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยพ่วงไปด้วยนะครับให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยอะไรครับได้หันมาสนใจท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็เป็นหนึ่งในบรรดารอซูลด้วยพวกเขาชาวคริสเตียนนั้นเชื่อในบรรดานบีทุกคนหมดเลยนะครับตั้งแต่อาดัมเรื่อยมาจนแต่ว่าน่าเสียดายที่พวกเขานั้นมาหยุดอยู่ลงตรงแค่ที่ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามหรือพระเยซูเนี่ยของพวกเขาเนี่ยเท่านั้นถ้าพวกเขาต่อมาอีกนิดนึงได้ศึกษาชีวประวัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะซึ่งประวัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะท่านอิหม่ามอิบนุฮัซรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยบอกว่าประวัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยคือมุอ์จิซะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมีมุอ์จิซะห์ต่างๆมากมายนะคนก็ไปให้ความสำคัญกับมุอ์จิซะห์ต่างๆของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าในทัศนะของอิบนุฮัซมินรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยนะบอกว่ามุอ์จิซะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือประวัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่เกิดจนตายของท่านนั่นแหละคือมุอ์จิซะห์ถ้าใครได้อ่านนะครับประวัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะรู้เลยว่าประวัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีความแปลกประหลาดและความน่าทึ่งและถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในตัวของมันเองนะครับเพราะนั้นการที่นำเสนอนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดร.อิสมาอีลลุตฟีพูดกับคณะนี้นะแต่ว่าท่านพูดแบบสรุปเท่านั้นนะเพื่อเท่าที่อะไรครับเหมือนเป็นการนำเสนอไม่ใช่เป็นการยัดเยียดให้กับให้นำเสนอเฉยๆไม่ให้พวกเขามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยยัดเยียดนะครับเพราะคนระดับนะครับคนที่มีวุฒิภาวะและมีการศึกษาระดับนั้นเนี่ยคงไม่ใช่ฮิกมะห์ที่เราจะไปยัดเยียดอะไรให้เขานะครับแต่ถ้านำเสนอแล้วปล่อยให้เขาคิดเองเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เขาอาจจะไปต่อยอดความคิดดังกล่าวนั้นนะครับอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็หวังว่าสักวันนึงเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะให้ฮิดายะห์แก่เขานะครับอันนี้คือประเด็นที่สองนะที่บอกว่าท่านดร.อิสมาอีลลุตฟีได้นำเสนอให้กับคณาจารย์จากอเมริกานะครับจากมหาลัยในอเมริกานี้นะครับ
อันที่สามนะครับอันที่สามเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมจำถูกต้องหรือเปล่านะท่านบอกว่าความสำเร็จนั้นเนี่ยอยู่ในความถูกต้องนะก็คือขอให้คุณทำสิ่งที่ถูกต้องก็แล้วกันครับอันนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็แล้วกันถือว่าเป็นความสำเร็จแล้วนะอย่าไปอะไรครับวาดนะหวังนะหรือคาดหวังอะไรที่มันสูงเกินนะเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยจะมองคำว่าความสำเร็จนั้นอยู่ที่ต้องอะไรครับต้องได้รับตำแหน่งที่สูงสูงนะถึงจะถือว่าเป็นความสำเร็จนะแต่ถ้าคนที่อยู่ตำแหน่งต่ำๆนะหรือคนธรรมดาสามัญเนี่ยจะทำในสิ่งที่เป็นความสำเร็จไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องคนที่ถูกต้องก็คือความสำเร็จนั้นอยู่ที่ว่าท่านหรือเราแต่ละคนเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องหรืออย่างถ้าเราได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จแล้วแล้วท่านก็ได้ยกตัวอย่างบรรดานบีแต่ละคนบอกว่านบีแต่ละคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาส่งมาให้ทำหน้าที่เนี่ยปรากฏว่านะครับท่านบอกว่าอาจจะพูดได้ว่า 90% ถึง 99% นะด้วยซ้ำที่บรรดานบีเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ผู้นำนบีส่วนมากเนี่ยนะครับนบีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาส่งมาเป็นแสนๆคนเนี่ยนะครับวะอิมมินอุมมะตินอิลลากอลาฟีฮานะซีรนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าไม่มีประชาชาติใดนอกจากว่าจะต้องมีอะไรครับมีผู้ตักเตือนก็คือหมายถึงนบีเนี่ยลงมาในทุกประชาชาติในบนูอิสราเอลเนี่ยพอนบีคนหนึ่งตายก็มีนบีคนหนึ่งขึ้นแทนนบีคนหนึ่งตายก็นบีคนหนึ่งขึ้นแทนเพราะนั้นนบีหนึ่งจึงถูกส่งมาตลอดบรรดาในบรรดานบีเหล่านี้เนี่ยนะครับท่านบอกว่า 90% นะครับขึ้นไปนะครับหรืออาจจะพูดว่า 99% ก็ได้ไม่ใช่ผู้นำนะแต่คือคนธรรมดานี่แหละนะแล้วก็คนในหลากหลายอาชีพนี่แหละนะอาชีพนบีแต่ละคนก็มีความชำนาญมีอาชีพที่แตกต่างกันไปนะแต่สิ่งที่เป็นเหมือนสิ่งที่เหมือนกันก็คือการอะไรครับการอิสลาห์นะการปรับปรุงแก้ไขนะสังคมที่ตัวเองนั้นอยู่นบีที่เป็นผู้นำจริงๆมีไม่กี่คนเท่านั้นเองก็จะมีนบีดาวูดนะนบีสุไลมานนะที่เป็นกษัตริย์ปกครองอะไรครับปกครองคนทั้งแผ่นดินนะครับหรือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่เป็นผู้ปกครองเหมือนกันครับที่เป็นผู้นำถือว่าเป็นผู้นำประเทศเหมือนกันนะครับส่วนนบีท่านอื่นๆเนี่ยไปดูนะครับประวัติของนบีแต่ละคนเนี่ยนะครับก็นบีมูซาก็ดีนบีอีซาก็ดีถึงแม้ว่าจะเป็นอุลุลอัซมีก็ตามนะหรือแม้กระทั่งนบีอิบรอฮีมก็ตามนะที่อะไรครับที่เป็นคนธรรมดาสามัญที่ถูกโยนลงไปในกองไฟเพื่อที่จะลงโทษหรือนบีมูซาที่ถูกไล่ล่านะจนกระทั่งต้องหนีข้ามทะเลแดงนะเพราะนั้นหรือนบีอีซานะที่มีกิตติศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของการรักษานะคนป่วยต่างๆนะซึ่งก็ถือว่านบีแต่ละคนเนี่ยนะก็มีภาระหน้าที่หรือมีบทบาทที่แตกต่างกันไปแล้วก็ไม่มีใครได้เป็นผู้นำจริงๆนอกจากจำนวนน้อยนิดเท่านั้นเองเพราะนั้นความสำเร็จอยู่ที่อะไรครับทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดก็ตามนะไม่ต้องรอว่าต้องเป็นผู้นำองค์กรฉันถึงจะทำประโยชน์ให้กับสังคมไม่นะทุกคนแล้วล้วนแล้วแต่อะไรครับเหมือนกับคำพูดของนักวิชาการบางคนที่บอกว่ากุลุอะไรกุลุมินาอัลซักรอตินมินซูกอริลอิสลามเราแต่ละคนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่รักษานะเฝ้านะรักษาช่องหนึ่งของอะไรครับพรมแดนของอัลอิสลามนะคือเราแต่ละคนมีส่วนที่จะดูแลรักษานะในช่องที่เรานั้นอยู่นะอย่าให้ได้ศัตรูนั้นได้มารุกรานในช่องที่เราอยู่หมายถึงว่าเราแต่ละคนนั้นต้องอุดช่องโหว่ในตำแหน่งที่เรานั้นเป็นอยู่อย่าได้บกพร่องใน
อย่าได้บกพร่องต่อหน้าที่เนี่ยที่เราทำอยู่นะคุณจะเป็นหมอคุณก็มีจรรยาบรรณของหมอนะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์คุณจะเป็นวิศวกรคุณก็ต้องมีอามานะมีความรับผิดชอบนะอย่าได้หวังแต่กำไรจนสร้างความเสียหายให้กับตึกรามบ้านช่องที่คุณสร้างนะคุณจะเป็นครูนะอาจารย์คุณก็ต้องมีอามานะในความเป็นครูนะไม่ใช่กินเงินเดือนไปวันๆหนึ่งคุณจะเป็นข้าราชการนะครับก็ไม่ใช่จ้องจะหาผลประโยชน์นะหรืออยู่กินเงินเดือนไปวันๆหนึ่งใครจะมาขอความช่วยเหลืออะไรก็บ่ายเบี่ยงนะหรืออ้อยอิงไม่ยอมที่จะให้ความร่วมมือเพราะนั้นแต่ละคนสามารถที่จะสำเร็จได้นะด้วยกับการทำอะไรครับทำตามอามานะที่ตัวเองได้รับมอบหมายในตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นลูกน้องนะครับอันนี้คือข้อที่3นะครับส่วนข้อที่4เนี่ยนะท่านบอกว่าท่านดร.สมัยรุจฟิลว่าท่านได้พูดว่าได้นำเสนอว่าให้ทุกคนนั้นพยายามแสวงหาอัสซิรอตัลมุสตะกีมก็คือหนทางที่เที่ยงตรงให้ทุกคนนั้นคิดดูว่าเราเนี่ยกำลังในชีวิตช่วงชีวิตของเราที่มีอยู่เนี่ยนะเรากำลังแสวงหาอัสซิรอตัลมุสตะกีมหนทางที่เที่ยงตรงแล้วหรือยังหรือทางที่เรากำลังเดินอยู่นะการใช้ชีวิตของเราการดำเนินชีวิตของเรานั้นมันเป็นการดำเนินชีวิตอยู่บนอัสซิรอตัลมุสตะกีมแล้วหรือยังอยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงแล้วหรือยังอันนี้คือสิ่งที่เป็นบทสรุปง่ายๆนะที่ท่านดร.อิสมาอิล ลุตฟี บอกว่าท่านได้นำเสนอให้กับบรรดาคณาจารย์มหาวิทยาลัยในอเมริกาเหล่านั้นครับทีนี้เราก็ย้อนมาขยายความกันนิดหนึ่งสำหรับพี่น้องมุสลิมของเรานะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะประเด็นไม่ใช่โดยเฉพาะในทุกๆประเด็นนะครับถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับแม้กระทั่งมุสลิมเองเราก็ปล่อยปละเลยกับสิ่งเหล่านี้นะข้อแรกเลยที่บอกว่าอะไรครับให้นับชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูอันนี้เนี่ยมันมีหลักการมันเป็นหลักการและคำสอนที่มีอยู่ในอิสลามอยู่แล้วนะทั้งในกุรอานนะแล้วก็ในซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะพูดถึงเรื่องของชัยฏอนอยู่ตลอดเวลานะอย่างเช่นอะไรครับอายะห์1นะครับในซูเราะตุลอะรอฟอายะห์ที่16 17เนี่ยนะบอกว่ากอลฟะบิมาอักวัยตะนีละอักอุดันนะละฮุมซิรอตะกัลมุสตะกีมซุมมะละอาตียันนะฮุมมินบัยนไอดีฮิมวะมินคอลฟิฮิมวะอันไอมานิฮิมวะอันชะมาอิลิฮิมวะลาตะจิดอักษะรฮุมชากิรีนพออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงเล่าถึงพฤติกรรมของชัยฏอนที่ก้าวร้าวแล้วก็ท้าทายพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเอาไว้นะว่ากอละนะชัยฏอนมันบอกว่าฟะบิมาอักวัยตะนีนะละอักอุดันนะละฮุมซิรอตะกัลมุสตะกีมชัยฏอนมันเหิมเกริมนะครับกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามันบอกกับเราอ่ะอันเนื่องมาจากการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะพระองค์ท่านนั้นนะทำให้ข้าพระองค์นั้นนะหลงออกจากหนทางนะที่เที่ยงตรงแล้วเนี่ยนะข้าพระองค์จะแก้แค้นพระองค์ท่านด้วยกับการนั่งขวางทางพวกเขานะนั่งขวางทางอะไรครับที่เที่ยงตรงของพระองค์ท่านใช้คำว่าละอักอุดันน่ะนั่งปักหลักในที่นี้หมายความว่าอะไรครับชัยฏอนเนี่ยมันปักหลักนะครับเป็นศัตรูกับลูกหลานของอาดัมนะอย่างแน่นอนแล้วมันจะขัดขวางนะลูกหลานของอาดัมให้หันห่างออกจากหนทางที่เที่ยงตรงของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันสัญญาไว้อย่างหนักแน่นเลยนะมันสาบานกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้เลยนะครับแล้วก็มันกล่าวหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์นั้นไม่ยุติธรรมทําให้มันนั้นหลงนะทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นตัวของมันเองเลือกเนี่ยที่จะหลงออกจากหนทางที่เที่ยงตรงเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาใช้ให้มันสุญูดกับท่านนบีอาดัมแต่มันมีความตะกบ๊ดนะ
มีความเย่อหยิ่งจองหองแล้วก็ถือดีว่าตัวเองนั้นประเสริฐกว่าอาดัมเพราะตัวเองนั้นถูกสร้างมาจากไฟในขณะที่อาดัมนั้นถูกสร้างมาจากดินอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็เลยลงโทษให้มันครับให้พ้นจากสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามันกลับมาอะไรครับยอกย้อนพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาว่าอันเนื่องมาจากที่พระองค์ให้ข้านั้นหลงทางนะข้าก็จะนั่งนะปักหลักนะคอยขัดขวางนะลูกหลานของอาดัมนั้นให้พ้นจากหนทางที่เที่ยงตรงของพระองค์ซุมมาลาอาตียันนะฮุมมิมไบนไอดีฮิมวะมินคอลฟิฮิมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฉันเนี่ยจะมาหาพวกเขาปักหลักเรื่องยังไม่พอนะครับบอกว่าอะไรครับหาโอกาสฉันเนี่ยจะต้องมาหาพวกเขาจากอะไรครับมิมไบนไอดีฮิมมาทั้งข้างหน้าพวกเขาวะมินคอลฟิฮิมแล้วก็มาจากอะไรครับข้างหลังพวกเขาวันไอมานิฮิมแล้วก็มาทางเบื้องขวาของพวกเขาแล้วก็วันชมาอิลิฮิมแล้วก็มาทางเบื้องซ้ายของพวกเขาก็คือมารอบทิศเลยนะครับทั้ง4ทิศเลยเนี่ยวะลาตัจิดูอักษรฮุมชากิรแล้วพระองค์ก็จะไม่พบว่าพวกเขานั้นสำนึกในบุญคุณก็คือผลที่ตามมาในเมื่อชัยฏอนบอกว่าชัยฏอนสาบานกับอัลเลาะห์ว่าจะขัดขวางทุกรูปแบบเลยแล้วจะมาทุกทิศทางเลยทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างขวาข้างซ้ายแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยจะไม่มีใครขอบคุณพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเลยจะไม่มีใครรู้สำนึกในบุญคุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเลยทุกคนจะกลายเป็นผู้ที่เนรคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหมดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ชัยฏอนมันสาบานกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเอาไว้แล้วมันก็แน่นอนว่ามันทำตามคำสาบานนั้นอย่างแน่นอนเพราะนั้นศัตรูตัวแรกนะที่จะสร้างความปั่นป่วนที่จะสร้างการเป็นศัตรูที่จะสร้างสงครามนะครับระหว่างประเทศนั้นกับประเทศนี้นะครับก็คือชัยฏอนให้ทุกคนเวลาจะแก้ไขนั้นแก้ที่อะไรครับแก้ที่ตรงจุดนี้ก่อนนะครับบางคนพอฟังอายะนี้นี่แล้วเนี่ยนะครับว่าชัยฏอนมันมาหาเราทุกทิศเลยทั้ง4ทิศเลยบางคนก็อาจจะคนที่เคยท่องดุอาได้บางต้นก็อาจจะรู้สึกขาดตกบกพร่องอะไรบางอย่างไปก็คือในดุอาเนี่ยเราขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยทั้ง6ทิศเลยนะแต่ในขณะที่ชัยฏอนเนี่ยซึ่งมันเพียรพยายามอย่างที่สุดนะแล้วในทุกทิศทางเนี่ยจริงๆมันก็มาน่าจะมาทั้ง6ทิศแต่ทำไมมันมาแค่4ทิศเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นข้อคลางแคลงใจสงสัยนะเพราะว่ามันมีดุอาอยู่ต้นหนึ่งที่อะไรครับที่ความหมายของมันบอกว่าอัลลอฮุมอะไรครับอัลลอฮุมมะห์ฟัซนีมินไบนียะดัยยะวะมินคอลฟีวะอันยะมีนีวะอันชิมาลีวะมินฟาวกีวะอันอุกตาละมินตะห์ตีนะดุอาตัวนี้เนี่ยบอกว่าโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองข้าพระองค์จากทางอะไรครับเบื้องหน้าของพระองค์อัลลอฮุมะห์ฟัซนีมิมไบนะยะดัยยะจากทางเบื้องหน้าของพระองค์วะมินคอลฟีแล้วก็จากทางเบื้องหลังของฉันนะครับโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองข้าพระองค์จากทางเบื้องหน้าของข้าพระองค์นะแล้วก็จากทางเบื้องหลังของข้าพระองค์แล้วก็จากทางเบื้องขวาของข้าพระองค์แล้วก็จากทางเบื้องซ้ายของพระองค์แล้วก็อะไรครับจากทางเบื้องบนของข้าพระองค์วันอุกตาลามินตาติและข้าขอความคุ้มครองจากพระองค์มิให้ถูกอะไรครับทำลายล้างจากทางเบื้องล่างของข้าพระองค์แสดงว่าชัยฏอนมันลืมไป2ทิศหรือเปล่านะครับทำไมมันไม่บอกว่าข้าจะมาจากทางเบื้องหน้าของพวกเขาเบื้องหลังของพวกเขาเบื้องขวาของพวกเขาเบื้องซ้ายของพวกเขาเบื้องบนของพวกเขาแล้วก็เบื้องล่างของพวกเขาอันนี้นักวิชาการได้อธิบายนะขยายความนะว่าจริงๆแล้วชัยฏอนมันไม่ได้หลงลืมหรอกแต่มันรู้ว่าศักยภาพของมันมีแค่นั้นก็คือมันมาได้แค่4ทิศเพราะว่าเบื้องบนเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่เหนือกว่ามันอยู่ก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเบื้องบนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อะไรครับที่ลงมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอยู่บนบัลลังก์นะแล้วก็อยู่บนฟ้านะครับ
ม่ได้อยู่ทุกที่ทุกทางเหมือนกับที่อะกีดะห์ที่เสียหายของใครหลายๆคนครับพอเราสุตตาลาบอกเอาไว้เองนะครับหรือหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถามเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนนะทดสอบผู้หญิงคนนี้นะครับก่อนที่จะปล่อยนางให้เป็นจากการเป็นทาสให้เป็นไทยนะก็ทดสอบดูก่อนว่าอะกีดะห์ของนางนั้นถูกต้องหรือเปล่าถ้าอะกีดะห์ของนางถูกต้องแล้วก็สมควรที่จะปล่อยนางให้เป็นไทยแต่ถ้าหากว่าอะกีดะห์ของนางยังผิดเพี้ยนอยู่ก็สมควรแล้วที่นางจะเป็นทาสอยู่ต่อไปก็ถามว่าถามเด็กผู้หญิงคนนี้ว่าอัยนัลลอฮ์นะอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเด็กผู้หญิงก็ชี้ข้างบนเลยแล้วก็บอกว่าฟิสซามะนะอัลลอฮ์นั้นอยู่บนฟ้านะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยยอมรับนะบอกว่าเด็กคนนี้เข้าใจถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยบอกกับนายทาสของนางว่าปล่อยนางให้เป็นไทยเถอะนะครับเพราะนั้นเบื้องบนเนี่ยมันเป็นที่มาของอะไรครับหรือหะดีษหลายๆต้นอย่างเช่นหะดีษที่บอกว่าในช่วง 1/3 สุดท้ายของยามค่ำคืนนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะลงมายังฟากฟ้าของดุนยานะครับคือฟากฟ้าทั้ง7ชั้นเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะลงมานะครับทุกชั้นลงมาเลยนะลงมาถึงฟากฟ้าของดุนยาเลยนะก็คือถึงชั้นที่7เลยข้างล่างเลยส่วนจะลงยังไงเนี่ยก็ขึ้นให้มันคู่ควรกับนะความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็แล้วกันเพราะมันเป็นสิ่งที่พระองค์ไม่ได้บอกให้กับเราไว้นะเราก็เชื่อถือตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกนะเพราะนั้นจากเบื้องบนเนี่ยชัยฏอนจะไม่สามารถนะครับชัยฏอนไม่สามารถเพราะว่ามันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นอยู่เหนือพวกเขาเบื้องจากเบื้องบนนี้คือการลงมาของนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาการลงมาของความเราะห์มะห์ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหรือการลงมาของอาดาบการลงโทษอย่างที่เราเคยรับรู้กันนะว่ายินบางตัวหรือชัยฏอนบางตัวเนี่ยที่มันแอบขึ้นไปรับฟังข่าวคราวบนฟ้าเนี่ยนะก็ถูกขว้างด้วยกับก้อนหินหรือถูกขว้างด้วยกับอุกาบาตหรือดาวตกอะไรประมาณนี้นะลงมาเพราะฉะนั้นจากเบื้องบนเนี่ยคือสิ่งที่มาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาส่วนจากเบื้องล่างก็เหมือนกันชัยฏอนไม่สามารถที่จะอะไรได้นะเพราะความหมายที่ขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้พ้นจากความพินาศหายนะจากทางเบื้องล่างเนี่ยหมายถึงนักวิชาการได้อธิบายนะว่าหมายถึงไม่ให้เกิดอะไรแผ่นดินไหวนะหรืออะไรที่มันมาจากเบื้องล่างเรานะอยู่ก็ถูกธรณีสูบอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรครับภัยบาลาที่มันเกิดจากทางหรือความหายนะที่มันเกิดจากทางเบื้องล่างของเราซึ่งมันอยู่เกินความสามารถของชัยฏอนชัยฏอนก็เลยมีความสามารถที่จะล่อลวงเราได้จากทั้งเพียงแค่4ทิศนี้เท่านั้นนะครับส่วนอีก2ทิศนั้นเป็นสิทธิพิเศษที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ยอมให้กับมันนะครับอันนี้คือบางอายะนะครับหรือมีอายะอื่นๆอีกมากมายที่อายะอื่นๆหรือหะดีษอื่นๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะให้เรานั้นยึดถือชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูแล้วก็อย่าได้ชะล่าใจกับการล่อลวงของชัยฏอนส่วนข้อที่2เนี่ยที่บอกว่าอะไรครับให้เรายึดเอาบรรดารอซูลทั้งหลายเป็นกุดวะเนี่ยอันนี้เนี่ยสำหรับคนมุสลิมเราเนี่ยนะก็จำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้นะเกี่ยวกับประวัตินบีทุกคนเพื่อที่จะได้ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับเราได้นะเพราะฉะนั้นทุกคนควรที่จะมีหนังสือประวัตินบีไว้อ่านให้ลูกให้หลานฟังหรือซื้อหนังสือประวัตินบีที่มันเหมาะสมกับวัยของลูกหลานของเรานะเอาเลือกเอาแต่ประวัตินบีเองก็ต้องเลือกคัดสรรแล้วก็กั่นกรองดีๆนะเพราะว่าประวัตินบีมันก็จะมีบางคนหรือบางสำนักพิมพ์ที่ไม่มีความพิถีพิถันเนี่ยในประวัตินบีมันจะมีเรื่องเค้าเรียกว่าอิสรออีลียาดเยอะนะครับเรื่องนิยายปรัมปราของพวกบรรดาอิสรออีลที่แต่งกันขึ้นมาแล้วก็สอดใส่เข้ามานะครับแทรกเข้ามาซึ่งบางเรื่องมันไม่กินกับสติปัญญาเลยนะครับ
แม้กระทั่งประวัตินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะครับบางเรื่องก็จะมีอิสราเอลียาตเข้ามาปะปนอยู่ด้วยหรือเป็นสิ่งที่คนพยายามที่จะจินตนาการแล้วก็ทำให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นในความรู้สึกของเขาเนี่ยว่าถ้าสอดแทรกสิ่งเหล่านี้ไปหรือว่าโกหกสิ่งเหล่านี้เสริมเพิ่มเติมไปแล้วเนี่ยจะทำให้ประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นดูดียิ่งขึ้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นแค่หะดีษที่ซอฮีฮ์อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์แล้วนะตรงกันข้ามไอ้การที่เราสอดแทรกสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นรอยด่างมันจะเป็นความด่างพร้อยให้กับประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนชาวบ้านธรรมดานะแล้วเราไม่มีพื้นฐานไม่มีพื้นความรู้เนี่ยก็ควรที่จะขอคำแนะนำจากบรรดาผู้รู้ว่าเอ๊ะอาจารย์หรือว่าครูอะไรก็แล้วแต่ว่าช่วยแนะนำหนังสือประวัตินบีให้สักเล่มนึงสิว่าเล่มไหนเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเขาก็อาจจะมีหนังสือในใจของเขาอยู่แล้วหรือช่วยแนะนำประวัตินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหน่อยสิอย่างประวัตินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็อัลฮัมดุลิลละห์เลยนะหลังจากที่หนังสืออัรเราะฮีกุลมักตูมได้ถูกแปลนะโดยทีมงานของไว้เนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าท่านมีทุนทรัพย์เนี่ยก็อย่าได้ตระหนี่ทีเหนียวนะครับก็ควรที่จะหามานะให้ได้นะครับด้วยการบริจาคพันหนึ่งก็ถือว่าเป็นหนังสือที่คุ้มค่านะเพราะว่าถ้าหากซื้อมันก็ราคานั่นแหละนะประมาณเพราะหนังสือหนาตั้งพันกว่าหน้านะก็เท่ากับหน้าละบาทนะแต่ว่าความรู้ที่ได้นั้นมันคุ้มค่ามหาศาลนะครับนี่คือการที่บอกว่าอะไรครับบรรดารอซูลทุกคนนั้นควรที่จะเป็นไอดอลนะคนที่จะเป็นต้นแบบให้กับพวกเราและในศาสนาอิสลามเราเนี่ยนะสิ่งที่เป็นหลักเลยนะในหลักการและคำสอนก็คือการยึดต้นแบบจากบุคคลในอดีตนะทั้งจากบรรดานบีทั้งหลายจากบรรดาซอฮาบะจากชาวซะลัฟนะครับพระองค์ละซุบฮานะตะอาลาทรงเน้นย้ำนะความหมายของประเด็นนี้เอาไว้นะว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮัสนะแน่แท้ในแต่สำหรับพวกเจ้านั้นมีเยี่ยงอย่างที่ดีจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งซึ่งรายการของไว้เองก็เห็นคุณค่าและความสำคัญของความหมายนี้นะครับในรายการของไว้เองก็มีรายการหนึ่งที่ตั้งชื่อว่าวิถีซะลัฟนะครับของอาจารย์ตอวุสนะครับอาจารย์ตอวุสบินยามารุดดีนเนี่ยซึ่งเป็นรายการที่น่าสนใจนะครับได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับสลับแต่ละคนนะหรือในประวัติอะไรครับประวัตินบีก็จะมีรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมนะของอาจารย์นาอีมของอาจารย์บุคอรีนะมานำเสนอซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามและพวกเราทุกคนนั้นควรที่จะไม่ควรที่จะพลาดโอกาสนะเราจะได้แง่คิดจากแง่คิดดีๆจากบรรดานบีเหล่านี้นะแล้วทำให้เรารู้ชีวประวัติของพวกเขาแล้วทำให้เรารู้ถึงอะไรครับความเป็นจริงอีกข้อหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วบรรดานบีทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวอย่างให้กับเราได้ในทุกสถานะของแต่ละบุคคลคือไม่จำเป็นต้องคอยให้เป็นผู้นำก่อนถึงจะเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นได้หรือแม้กระทั่งดุอาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสอนเอาไว้นะว่ารับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียะตินากุรอตะอะยุนวะจะอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามานะโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้นะรับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียะตินานะโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้คู่ครองของเราคู่ครองของพวกเราแล้วก็ลูกหลานของพวกเรานั้นเป็นที่ชื่นตาเบิกบานใจแก่พวกเราวะจะอัลนาลิลมุตตะกีนอีมามานะและขอให้พวกเรานั้นได้เป็นต้นแบบแก่บรรดาผู้ที่มีความยำเกรงทุกคนคำว่าอิหม่ามในที่นี้เนี่ยนักตัฟซีรบอกว่าไม่ได้หมายถึงผู้นำอย่างเดียวแต่หมายถึงกุดวะหมายถึงเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นการที่เราเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นเนี่ยเท่ากับอะไรครับเราเนี่ยเป็น
ไอดอลของเขาแล้วเราเป็นผู้นำของเขาแล้วเราไม่รู้ว่าไม่ว่าเราจะทำมาอาชีพอะไรก็แล้วแต่แต่ในการดำเนินชีวิตของเราร่วมกับการทำมาอาชีพของอะไรครับประกอบอาชีพของเราเนี่ยนะเราเป็นคนที่สร้างความประทับใจให้กับคนอื่นและให้คนอื่นเจริญรอยตามเราได้อันนี้เนี่ยถือว่าเราเป็นต้นแบบให้กับเขาแล้วแล้วสิ่งที่ดีที่เราเป็นต้นแบบให้กับเขาเนี่ยเราก็จะได้รับผลบุญของการเป็นต้นแบบนั้นด้วยไม่ว่าเราจะอยู่ในอาชีพอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือข้อที่สองนะครับแล้วก็ข้อที่สามพ่วงกันเลยนะข้อที่สองบอกว่าให้เอาบรรดาเราซูนทั้งหลายเป็นต้นแบบแล้วข้อที่สามก็คือความสำเร็จนั้นอยู่ที่การทำในสิ่งที่ถูกต้องนะไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทใดก็แล้วแต่นะอย่าได้ดูถูกตัวเองเป็นอันขาดนะเพราะว่าคนมุมินผู้ศรัทธาทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีค่านะมีราคาหน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนั้นล้วนแล้วแต่มีค่ายิ่งใหญ่หน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับข้อสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมขอพระองค์ทรงนำทางพวกเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงด้วยเถิดอันนี้เนี่ยเป็นสำหรับคนมุสลิมแล้วเนี่ยการแสวงหาสัจธรรมหรือความถูกต้องนั้นเป็นเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของมุสลิมทุกคนอยู่แล้วแล้วในการวิงวอนขอดุอาของพวกเราดุอานี้เนี่ยนั่นก็เป็นอะไรครับดุอาแรกเลยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้เราขอหลังจากที่เราเกริ่นนำอารัมภบทนะครับซึ่งเป็นมารยาทของคนที่ขอดุอาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนถึงมารยาทของการขอดุอาว่าให้อารัมภบทด้วยกับการยกย่องสรรเสริญพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างคู่ควรก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยเข้าเนื้อหาที่เราต้องการจะวิงวอนขอแล้วพออะไรครับเริ่มขอดุอาปุ๊บนะสิ่งแรกที่เราขอเลยนะแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือขอฮิดายะนะครับขอทางนำให้จากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงเริ่มตั้งแต่อะไรครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนการสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลอัรเราะห์มานิรเราะฮีมผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอมาลิกิยาอุมิดดีนผู้ทรงอำนาจเด็ดขาดแห่งวันตอบแทนอียากะนะอบุดวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเราเคารพสักการะและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเราขอความช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นอารัมภบทเนี่ยเป็นการยกย่องสรรเสริญพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอย่างอะไรครับคู่ควรกับสถานะอันยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่เป้าหมายของเราแล้วนั่นก็คือการขอดุอาพอขอดุอาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดเหนืออื่นใดเลยก็คืออิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมขอพระองค์ทรงนำทางพวกเราอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมขอพระองค์ทรงนำทางพวกเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงได้เถิดนะซิรอตัลลซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมคือหนทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเขามาแล้วในอดีตทั้งหมดเลยคนดีๆทั้งหลายตั้งแต่ยุคของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามบรรดานบีทั้งหลายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบรรดาซอฮาบะห์บรรดาชาวตะบีอีนตะบีตะบีอีนชาวซะลัฟคนก่อนหน้าพวกเราทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงเปิดปาโปรดปรานแก่พวกเขามาแล้วทั้งหมดนะครับวัยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนมิใช่หนทางของบรรดาผู้ที่ถูกอะไรครับโกรธกริ้วและไม่ใช่หนทางของบรรดาผู้ที่หลงผิดบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงโกรธเกลียวก็คือชาวยิวนะแล้วก็บรรดาผู้เอาลักษณะนิสัยของชาวยิวมาใช้ก็คือมีความรู้มีความฉลาดแต่ไม่ทำไม่ปฏิบัติส่วนผู้หลงผิดก็คือชาวนซารอที่ต
ามโดยที่หลับหูหลับตาตามโดยที่ไม่กันกองเนื้อหาความรู้ของตัวเองสำหรับนี้ก็ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้ก่อนนะพบกันใหม่เสาร์หน้านะอินชาอัลลอฮ์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ Thank you for listening.